้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็มีเรื่องน่าสนใจให้คุณได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองกับห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ค่ะครับวันนี้เปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินตอนที่23ค่ะเรียบเรียงโดยกาญจนคพันธ์แล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะเรามาติดตามกันต่อว่าหลังจากที่เปาบุญจินไม่อยู่แล้วทั้งฝ่ายของเมืองที่เปาบุญจินเคยดูแลนะคะเมืองต้าซองเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นตอนที่แหมช่วงนี้คนเยอะมากนะคุณจิตรินครับผมมันมีหลายฝ่ายเหลือเกินช่วงนี้เราน่าจะไปตามนักศิลป์นักทรงที่ออกมาจากบ้านจะไปแก้แค้นแทนพ่อหรือเปล่าพี่ที่พ่อถูกประหารชีวิตใช่ครับแล้วก็ถูกนางพังเตาะหวยหรือว่าสนมกุยหุยพังกุยหุยเนี่ยยึดอำนาจอย่างนี้เรียกว่ารัฐประหารได้ไหมเนี่ยใช่แหละครับพี่คือยึดอำนาจแน่ๆครับผมแล้วก็ไม่ใช่รัฐประหารอย่างเดียวนะคะคือประหารชีวิตคนแบบเยอะมากครับประหารหมดเลยใครไม่เข้าร่วมก็ตายซะใช่ฮ่องเต้ก็ถูกจับถูกจับขังเอาไว้ครับในส่วนของชินชุนคีนะชินชุนคีก็ไปทัวร์นรกมาไปทัวร์นรกเจอท่านเปามาแล้วก็ไปเจอพ่อคือชินซีมุยแล้วก็ไปขออภัยโทษให้กับชินซีมุยซึ่งได้รับความทรมานอย่างมากนะคะโอ้โดนสับเป็นชิ้นๆทุกวันโอ้โหแบบชีวิตมันจะเป็นยังไงเนี่ยโดนสับอยู่ทุกวันเหมือนกับว่าพอสับตายแล้วตายแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาโดนสับต่อโดนอีกโดนสับทุกวันเลยแหมโหดมากๆเลยก็ตอนนี้ชินซีมุยก็เลยได้รับการอภัยโทษนะคะว่าบุญจินพักในโรคนี้โหดกว่าตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์เยอะเลยนั่นน่ะสิพี่ตอนอยู่ในโลกมนุษย์ก็แค่เอาอะไรนะเครื่องประหารหัวหมาครับผมสับทีเดียวก็โอเคเล่ากันนี่ต้องมาสับแล้วสับเล่าค่ะเป็นวิธีการลงโทษนี่ที่ต้องบอกว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยนะคะครับผมว่าจะทรมานกันยังไงถึงจะสะสมกับสิ่งที่เคยทำมาส่วนทางด้านของชินชุนคีตกลงชินชุนคีนี่ก็ฝืนเพราะว่าจิตเนี่ยไปทัวร์นรกทีนี้พอจิตมาเข้าร่างก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกับว่าท่านเปาทำนายไว้แล้วว่าจะต้องตายจำนวนวันเท่านี้เท่านี้แล้วก็จะฟื้นขึ้นมาครับปฏิบัติหน้าที่ต่อเดี๋ยวเราไปตามทางฝ่ายงักศิลงักสงแล้วก็งักเจ๋งนะคะในการที่3คนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับอารมณ์กู้บ้านกู้เมืองทำนองนั้นนะคะครับจากนางพังกุยหุยแต่ว่าจะทำได้หรือไม่เพราะว่านางพังกุยหุยเนี่ยฉลาดมากแล้วก็มีพ่อหนุนหลังก็คือพังหวนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่23ชีวิตเปาบุญจินค่ะฝ่ายงักศิลป์งักสงงักเจงเดินทางมาถึงด่านซำกวนก็ทราบข่าวว่าชินชุนคีแล้วก็งักตงเสงพี่ชายของตนตอนนี้ไปอยู่ที่เขาโง่ไทยสัวไม่อยู่แล้วก็จำใจเดินทางต่อไปอีกอันว่างักศิลป์นั้นเป็นคนที่ไม่เคยได้รับความลำบากตรากตรำพอมาโดนฝนโดนแดดนะคะก็ล้มป่วยลงงักสงงักเจงก็มีความวิตกเป็นอันมากคิดกันว่าถ้าจะเดินทางต่อไปจนถึงเขาโง่ไทยซัวก็เกรงว่าจะได้รับความยากลำบากเป็นอันมากเพราะว่ามีคนป่วยไปด้วยแบบนี้คงไม่สะดวกนักก็เลยพางักศิลป์เข้าพักที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งที่เมืองซัวใส่แต่อาการโรคของงักศิลป์นั้นทรุดหนักลงคนใช้ทั้งสองก็ตกใจยิ่งขึ้น
ไปตามหาหมอมารักษาพยาบาลทำให้เงินค่าเดินทางหมดลงคนใช้ทั้งสองก็เลยเอาม้าแล้วก็เสื้อกางเกงเนี่ยไปขายพอได้เงินมาก็เอามาซื้ออาหารแล้วก็ยูกยาพอที่จะให้นายกินไปได้ประมาณสักวันสองวันส่วนตนนั้นได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างคือดูแลนายเป็นหลักพอเงินหมดก็เป็นทุกข์ใจงักสงก็ให้งักเจงอยู่คอยดูแลปรนิบัตินายส่วนตัวเองนั้นเที่ยวรำเพลงอาวุธให้ชาวเมืองดูพอได้เงินมาซื้อเลี้ยงกันไปเหมือนกับว่าไปแสดงเพลงอาวุธไปไล่รำเพลงอาวุธโชว์และใครสนใจใครมาดูก็โยนเศษเงินให้ก็พอได้มาซื้อข้าวกินกันวันหนึ่งค่ะในขณะที่งักสงกำลังรำเพลงอาวุธตั้งแต่เช้าจนบ่ายยังไม่ได้เงินสักอีแปะเดียวก็เสียใจแล้วก็นั่งร้องไห้ชาวบ้านเห็นก็สงสารโยนอีแปะให้คนละอันสองอันแต่ก็หาเพียงพอไม่ได้น้อยมากงักสงก็เลยเดินร้องไห้กลับมาปรากฏว่าเจอชายหนุ่มคนหนึ่งขี่ม้าสะพายเก่าทันกริยาท่าทางเป็นสง่าเดินไปข้างหน้างักสงก็คิดว่าเป็นงักตรงเสงพี่ชายของนายตัวก็เลยร้องเรียกคุณชายท่านจะไปไหนข้าพเจ้าได้รับความลำบากยิ่งนักครั้นชายหนุ่มคนนั้นเหลียวหน้ามางักสงก็เห็นว่าอ้าวไม่ใช่นายของตนนี่นาทักคนผิดก็เสียใจได้แต่ก้มหน้าเดินต่อไปชายผู้นั้นก็กลับถามงักสงว่าท่านชื่อใดแท้ใดจึงร้องเรียกเรางักสงคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าทักผิดไปขออภัยเถอะชายหนุ่มสังเกตเห็นงักสงมีกิริยาเศร้าโศกคือสีหน้านี่คงจะเป็นคนอมทุกข์มากในตอนนั้นก็เลยถามงักสงว่าท่านมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดจงบอกให้ทราบเถอะถ้าพอช่วยเหลือได้เราก็จะได้เกื้อกูลงักสงพิจารณาดูท่าทางแล้วก็สังเกตน้ำเสียงของชายผู้นั้นก็เห็นว่าเป็นคนซื่อเป็นคนดีคือดูแล้วน้ำเสียงไม่ได้เจ้าเล่ห์ชั่วร้ายก็เลยบอกไปตามความจริงข้าพเจ้าชื่องักสงเป็นคนเมืองเซี่ยงจิวนายของข้าพเจ้าชื่องักยงเป็นขุนนางตำแหน่งงื้อซื้ออยู่ในเมืองหลวงชายผู้นั้นพอได้ยินชื่องักยงก็ถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านอย่าเพิ่งเล่าเลยจงไปบ้านเราก่อนเถอะจากนั้นก็พางักสงไปที่บ้านแล้วก็ถามเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรขอให้งักสงช่วยเล่าให้ฟังงักสงก็เลยเล่าให้ฟังทุกประการพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดชายหนุ่มก็มีความสงสารยิ่งนักเอาละเจ้าอย่าวิตกเลยเราจะรับนายของเจ้ามารักษาเองงักสงได้ฟังก็ดีใจรีบขอบคุณโอ้โหท่านผู้มีใจกรุณาชื่อใดแท้ใดโปรดบอกให้ข้าพเจ้าทราบไว้ด้วยเราชื่อเตียจุนเป็นบุตรเตียบุญผู้รักษาตำบลลิมอันกุ้ยมารดาของเราเป็นพี่สาวของเพลงไซอ๋องเมื่อบิดาเราตายแล้วน้าชายของเราจึงให้เรามาอยู่ที่นี่เวลานี้เต็กเหล็งเพลงไซอ๋องพี่ชายเราไม่อยู่จึงให้เรารักษาบ้านแทนบัดนี้นายเจ้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้จงรีบไปรับมาเถอะแล้วเตียจุนก็ให้คนใช้หามเกี้ยวไปกับงักสงส่วนงักเจงก็เอาแต่รองักสงรอแล้วรอเล่าก็เอ๊ะทำไมงักสงไม่กลับมาสักทีนี่มันเกินเวลาแล้วก็เป็นห่วงอาหารก็ไม่มีจะให้กินอีกต่างหากครั้นงักสินหิวหนักก็เลยเป็นลมแน่นิ่งไปงักเจงก็ตกใจ
เข่านวดเฟ้นแก้ไขแต่ก็ไม่ฟื้นงักเจงก็หมดปัญญานั่งร้องไห้ในขณะนั้นเองงักสงก็พาคนใช้ของเตียจุนหามเกี้ยวมาถึงก็ให้คนหามเกี้ยวรออยู่ข้างนอกส่วนตัวก็เข้าไปข้างในก็เห็นงักเจงเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่จากนั้นก็เข้าไปถามแล้วก็ไปจับตัวงักสินดูอย่าวิตกเลยนายของเรายังไม่ได้ตายหรอกแต่เป็นลมแน่นิ่งไปเพราะอดอาหารเท่านั้นจากนั้นก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้งักเจงฟังแล้วก็ช่วยกันหามงักสินขึ้นเกี้ยวไปถึงบ้านเตียจุนเตียจุนก็จัดที่ให้นอนโดยให้นอนในห้องหนังสือแล้วก็เรียกหมอมารักษาด้วยพอเวลาสองยามงักสินก็ได้สติร้องขอน้ำกินหมอก็เอาน้ำโสมหยอดให้สักครู่หนึ่งงักสินก็ได้สติลืมตาขึ้นดูเห็นที่ที่นอนอยู่ผิดไปจากที่ที่เคยนอนก็สงสัยพองักสงงักเจงเล่าให้ฟังงักสินก็รู้สึกขอบคุณเตียจุนเป็นอันมากพอวันรุ่งขึ้นงักสินก็มาพบกับเตียจุนประสานมือคำนับขอบคุณเตียจุนที่ได้ช่วยเหลือเอาไว้ข้าพเจ้ามีความขอบใจที่ท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ยิ่งนักทางฝ่ายเตียจุนก็บอกว่าอย่าขอบใจเลยท่านนะจงรีบสงบสติอารมณ์แล้วก็รักษาตัวให้หายเร็วๆดีกว่าเมื่อหายแล้วจะได้ช่วยกันคิดการต่อไปงักสินก็ดีใจยิ่งนักเมื่อได้รับการรักษาพยาบาลงักสินก็อาการดีขึ้นหายวันหายคืนพอหายเป็นปกติแล้วก็พักอยู่พอสมควรแล้วงักสินก็เลยบอกกับเตียจุนว่าจะขอลาเพื่อที่จะไปหาพี่ชายที่เขาโง่ไทยซัวแต่เตียจุนห้ามเอาไว้เดี๋ยวก่อนท่านอย่าเพิ่งไปเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนทางเดินไปมาลำบากมากแล้วก็ได้ข่าวว่าพวกพังหวนเนี่ยจัดหาทหารไปกักอยู่ตามด่านแล้วก็หัวเมืองรายทางโดยมากถ้าเราเดินทางลัดก็ต้องลงทะเลข้ามเขาข้ามห้วยลำบากมากงักสินก็เห็นด้วยก็เลยตัดสินใจพักอยู่ที่บ้านเตียจุนต่อไปข้างฝ่ายของชินชุนคีค่ะตอนนี้จัดการซ้อมบรรดาลูกน้องและทหารอยู่เสมอครั้นเกลี้ยกล่อมผู้คนเอาไว้ได้เป็นจำนวนหนึ่งก็คิดจะยกไปปราบปรามพวกกังฉินในเมืองหลวงแต่ก็เป็นห่วงพระราชบุตรที่ยังเด็กนักเกรงว่าจะทำการไม่สะดวกอีกทั้งเตียเฉยก็ห้ามปรามเอาไว้โดยอ้างว่าตอนนี้พังหวนได้จัดให้ทหารเอกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองรายทางถึง8เมืองคือฝ่ายโน้นก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการทหารอย่างแน่นหนาจึงต้องสงบอยู่แต่ก็จัดให้ม้าใช้ไปคอยสืบข่าวอยู่เนืองๆข้างฝ่ายพังเหลงพังยงซึ่งไปตั้งขัดตาทับอยู่ที่ต้นทางจะไปด่านซำกวนนั้นวันหนึ่งพังยงก็สืบข่าวได้ความว่าชินชุนคีให้เมียวกิ๋มมารักษาด่านซำกวนแทนส่วนตัวของชินชุนคีไปอยู่กับโคเพงที่เขาโง่ไทยซัวอีกทั้งเตียเฉยก็พาพระราชบุตรไปอยู่ที่นั่นด้วยพังยงก็เลยคิดว่าเวลานี้ชินชุนคีไม่อยู่อันเมียวกิมท่านถึงจะมีฝีมือสักเพียงใดเราก็หาครั่นคร้ามให้ควรจะยกทหารไปตีเอาด่านซำกวนไว้ก่อนดีกว่าคิดแล้วก็จัดแจงเตรียมทหารได้10,000เตรียมจะยกไปแต่พังเหลงห้ามเอาไว้เจ้าอย่าพึ่งประมาทเมียวกิมอันเมียวกิมนั้นเป็นบุตรเมียวเหียนทหารเอกของเต็กเซงเพ่งไซอองทหารเอกทั้ง4ที่อยู่กับเมียวกิมตอนนี้ก็ล้วนแต่ลูกทหารเก่าทั้งนั้นโดยบอกว่า
ำเหลียงก็เป็นเทือกเถาเหล่ากอของกำเหลงเมื่อครั้งแผ่นดินก่อนเฮ่งหลิมเป็นหลานเฮ่งเจียคนนี้ฝีมือเข้มแข็งนักซี่หมงมีวิชาอาคมเรียกลมเรียกฝนได้เซียวหลินเป็นหลานเซียวเทียนหองทหารเก่าดังนั้นมีคนทั้ง4ที่มีฝีมือเข้มแข็งแบบนี้การที่จะยกไปตีด่านซำกวนนั้นจะไปสู้ได้อย่างไรพังยงนั้นเป็นคนมุทะลุเมื่อได้ยินพี่ชายพูดจาตักเตือนแทนที่จะเชื่อฟังแต่กลับโกรธหาว่าพี่ชายดูถูกข้าจะสู้ได้หรือไม่ได้มันก็เป็นธุระของข้าพี่ไม่ต้องวิตกหรอกถ้าข้าตีด่านซ้ำกวนไม่ได้ข้าก็จะไม่กลับมาให้พี่เห็นหน้าเหมือนกันพูดแล้วก็จัดแจงคุมทหารยกไปโดยเร็วเมื่อพังยงยกทหารไปได้2วันพังเหล่งก็ให้เจียงหวยคุมทหารอีก 20,000 ยกตามไปจากนั้นก็ทำหนังสือแจ้งไปยังเมืองหลวงข้างฝ่ายม้าใช้ด่านซำกวนก็รีบแจ้งข่าวบอกว่าตอนนี้พังยงยกทหารมาจะตีด่านแล้วรีบนำความไปแจ้งแก่เมียวกิมเมียวกิมโกรธคุมทหารพร้อมด้วยนายทหารเอกยกออกจากด่านไปตั้งค่ายคอยท่าอยู่เมื่อพังยงคุมทหารมาถึงก็ตั้งค่ายอยู่ห่างจากเมียวกิมประมาณ6หลีรุ่งขึ้นพังยงคุมทหารไปท้ารบอยู่หน้าค่ายทหารของเมียวกิมทราบก็เลยนำความไปบอกเมียวกิมเมียวกิมก็ให้เซียนหลินคุมทหาร 5,000 ไปสู้รบเพื่อที่จะลองกำลังดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเซียวหลินคำนับพาทหารออกจากค่ายไปพังยงเห็นเซียวหลินเป็นคนบอบบางก็นึกประมาทว่าคงไม่เท่าไหร่ให้ซำเจียงออกไปสู้กับเซียวหลินเมื่อเซียวหลินเห็นซำเจียงกับม้าก็ร้องตะหวาดไอ้กบฏเจ้าจะมาหาที่ตายหรือไงข้าเนี่ยชื่อเซียวหลินนายทหารเอกเจ้าชื่ออะไรจงรีบบอกมาข้าจะตัดหัวเจ้าไปให้ท่านแม่ทัพเดี๋ยวนี้ซ้ำเจียงได้ฟังก็โกรธเฮ้ยไอ้เซียวหลินเจ้าเนี่ยอย่าทะนงตัวนักข้าชื่อซ้ำเจียงเมื่อเจ้ารู้จักชื่อข้าแล้วก็จงลงมามาคำนับเสียข้าจะได้ไว้ชีวิตให้พูดแล้วก็ตรงเข้าไปเอากระบองเหล็กตีเซียวหลินก็เอาทวนรับไว้รบกันได้3เพลงเซียวหลินแกล้งทำทีจะฟาดด้วยด้ามทวนเซียวเจียงเนี่ยไม่รู้เชิงก็ยกกระบองขึ้นรับปรากฏว่าเซียวหลินได้ทีก็กลับเอาทวนนั้นแทงไปโดยเร็วถูกอกซำเจียงทะลุขาดใจตายทันทีจากนั้นก็ยกทวนซึ่งติดศพซำเจียงนั้นขึ้นกวัดแกว่งแล้วก็แถมยังร้องด่าพังยงอีกว่าฮะไอ้ลูกกังเฉินทหารของเจ้าเนี่ยยังมีอยู่อีกไหมถ้ามีก็ส่งมาให้ข้าจัดการซะให้หมดเลยถ้าหมดทหารแล้วเจ้าก็จงเข้ามาคุกเข่าให้ข้าแทงเอาเลือดเนี่ยเส้นทวนซะเถอะพังยงได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธมากชักม้าจะออกไปรบกับเซียวหลินแต่ว่ายงขุยเนี่ยทวงขึ้นก่อนบอกว่าอย่าออกไปรบเลยเดี๋ยวจะไปตัดศีรษะมาให้เองพังยงก็อนุญาตให้ลูกน้องไปยงขุยก็ขับม้าออกไปโดยเร็วพอไปถึงก็ยกขวานหมายจะฟันเซียวหลินเซียวหลินก็เอาทวนที่ติดศพซำเจียงรับขวานก็ไปโดนศพซำเจียงคอขาดตกกริ้งไปเซียวหลินฟาดศพทิ้งเสียแล้วก็หัวเราะเจ้าเนี่ยกลัวว่าข้าจะไม่ตัดหัวเพื่อนของเจ้าหรือไงฮะจึงมาช่วยตัดให้เนี่ยยงขุยเห็นเช่นนั้นก็แค้นเหลือเกินตรงเข้าสู้กับเซียวหลินรบกันได้ประมาณ10เพลงเซียวหลินแกล้งชักม้าหนีแล้วก็เอี้ยวตัวทำทีเหมือนกับจะตกม้ายงขุยไม่รู้อุบายก็ขับม้าตรงเข้าไปจะฟันขาเซียวหลิน
เซียวหลินได้ทีก็เอาทวนพุ่งไปโดยเร็วถูกอกยงขุยพลัดตกม้าตายไปอีกคนทหารของเซียวหลินก็เลยตัดศีรษะยงขุยผูกติดไว้กับศีรษะซ้ำเจียงเซียวหลินกระชากทวนกลับมาแล้วก็ขับม้าเข้าไล่ฟันทหารของพังยงล้มตายลงเป็นอันมากพังยงเห็นดังนั้นก็โกรธขับม้าเข้ารบกับเซียวหลินต่างคนต่างมีฝีมือด้วยกันก็รบกันอยู่จนเย็นหาแพ้ชนะไม่เหมียวกิมก็เกรงว่าเซียวหลินนี่จะอ่อนแรงก็เลยตีม้าล่อเรียกให้กลับเซียวหลินได้ยินเสียงม้าล่อก็ชักม้าพระออกจากพังยงแล้วก็พาทหารกลับเข้าค่ายส่วนพังยงก็คุมทหารกลับในส่วนของพังยงนั้นก็มีความคลั่นคล้ามในฝีมือทหารของเมียวกิมยิ่งนักส่วนของเซียวหลินพอกลับไปถึงค่ายก็นำศีรษะซำเจียงแล้วก็ยงขุยเอาไปมอบให้กับเมียวกิมเมียวกิมก็มีความยินดีเป็นอันมากกล่าวคำชมเชยต่างๆแล้วก็ปรึกษาหารือกับนายทหารทั้งปวงถึงแผนการต่อไปคืนนี้จะยกไปปล้นค่ายพังยงเพราะว่าทหารของพังยงกำลังบอกช้ำคงจะทำการได้สะดวกปรากฏว่านายทหารทั้งปวงก็เห็นด้วยกับแผนการนี้ซีมึงกับกำเหลียงก็รับอาสาว่าจะคุมทหารยกไปตีด่านข้าศึกเองเหมียวกิมก็อนุญาตตามนั้นแล้วก็เรียกเฮงหลิมมาบอกอุบายให้เฮงหลิมคำนับแล้วก็ลงมาจัดทหารคอยเวลาพอตกดึกประมาณ2ยามเฮงหลิมก็ลอบคุมทหารออกจากค่ายไปพอเวลายาม3ซีหมึงกำเหลียงยกทหารไปถึงก็โห่ร้องแล้วก็ตีมาล่อจุดประทัดระดมเข้าค่ายแล้วก็ตีค่ายพังยงเป็นสามารถทหารของพังยงก็เป็นไปตามแผนละค่ะกำลังเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ขวัญเสียจากการที่เห็นฝีมือทหารของเมียวกิมจึงไม่เป็นอันสู้รบถูกฝ่ายตรงข้ามจัดการซะจนบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากพังยงนั้นขี่ม้าหนีไปกับทหารประมาณ 5,000 คนซี่เหมืองกับกำเหลียงก็เลยสั่งทหารให้เอาไฟเผาค่ายเสียพังยงพาทหารหนีไปพอฟ้าสางก็ถึงป่าสนแห่งหนึ่งฮะไอ้เมียวกิมมันโง่มันไม่รู้จักกลศึกท่านทั้งหลายอย่าวิตกเลยพวกเราไม่มีอันตรายแล้วทหารทั้งปวงก็เลยถามว่าเอท่านเมียวกิมทำกับเรายับเยินขนาดนี้ทำไมท่านจึงว่าเขาโง่อีกเล่าฮะถ้ามันไม่โง่มันก็คงเอาทหารมาซุ่มไว้ที่นี่แล้วทหารคนหนึ่งก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งประมาทไปให้ดูแต่เมื่อครั้งโจโฉหัวเราะเยาะขงเบ้งถ้ากวนอูไม่คิดถึงคุณของโจโฉโจโฉก็คงจะตายไปตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วพังยงก็เลยบอกว่าขงเบ้งเป็นคนดูรู้จักเลิกบ่นจึงทำการได้เรียบร้อยน่าสรรเสริญแต่สำหรับเมียวกิมนั้นไม่น่าจะเป็นคนมีปัญญาถึงเพียงนั้นปรากฏว่าพอพังยงพูดขาดคำก็ได้ยินเสียงทหารโห่ร้องยกออกมาจากในป่าเป็นอันมากพังยงก็ตกใจรีบพาทหารหนีไปโดยเร็วเฮงหลิมขับม้าสกัดหน้าพังยงไว้ไอ้ลูกศัตรูราชสมบัติเจ้าจะหนีข้าไปไหนพังยงสู้ไม่ไหวไม่เป็นอันสู้กันละคราวนี้รีบชักม้าพาทหารหนีไปทางทิศเหนือเฮงหลิมก็ขับทหารไล่ตีไปทำเอาทหารของพังยงแตกพ่ายไม่เป็นกระบวนเมื่อเห็นว่าจะตามไปก็ไม่ทันแล้วจึงพาทหารกลับพังยงรีบขับม้าหนีพอเห็นกองทัพยกสวนมากองหนึ่งก็ตกใจแต่พอเพ่งดูเห็นธงประจำทัพเป็นของเจียงหวย
ก็หายวิตกพวกเดียวกันก็สั่งให้ทหารหยุดม้ารออยู่ทางฝ่ายเจียงหวยพอรู้ว่าพังยงเสียทีฆ่าศึกก็ตกใจรีบลงจากหลังม้ามาคำนับท่านเหตุใดท่านถึงแตกทัพมาดังนี้เล่าพังยงได้ฟังก็มีความอายแต่ก็จำใจเล่าให้ฟังโดยตลอดเจียงหวยก็เลยพูดปลอบใจท่านจะเสียใจเลยอันธรรมดาสงครามย่อมมีแพ้มีชนะเป็นของคู่กันแต่เพ็งไซอ๋องเป็นผู้มีสติปัญญาและมีฝีมือเข้มแข็งยังเสียทีแก่พวกฮวนเป็นหลายครั้งพังยงได้ฟังเจียงหวยพูดถูกใจกำลังต้องการกำลังใจอย่างมากก็เลยบอกว่าเวลานี้ไพรพลของเราน้อยตัวนักจะคิดทำการสู้รบต่อไปคงไม่สำเร็จข้าจะมีหนังสือไปถึงเกียงซ้อที่เมืองทงจิวให้ยกทหารมาช่วยเจียงหวยได้ฟังก็เลยบอกว่าอันเมืองทงจิวนั้นอยู่ใกล้กับเขาโง่ไทยสัวถ้าจะให้เกียงซ้อยกทหารมาช่วยเสียทางนี้ชินชุนคีก็จะยกทหารมาตีและเมืองทงจิวก็อาจจะเสียทีแก่ข้าศึกเพราะฉะนั้นเจียงหวยมีความเห็นว่าข้าคิดว่าท่านควรจะยกทัพกลับไปเสียก่อนดีกว่าแต่พังยงบอกว่าคงไม่สามารถกลับไปมองหน้าพี่ชายได้ข้าจะยกไปด่านเล่งกวนเมื่อรวบรวมทหารได้พอเพียงแล้วก็จะยกกลับมารบกับเมียวกิมให้ชนะให้จงได้เจียงหวยได้ฟังก็ไม่อาจขัดได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งบอกไปยังพังเหล่งแล้วก็ยกทหารไปยังด่านเล่งกวนพร้อมกับพังยงพอพังเหล่งได้รับจดหมายก็โกรธน้องชายเหลือเกินมีหนังสือแจ้งข่าวไปยังเมืองหลวงโดยเร็วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ทางฝ่ายกังฉินนี่กำลังเพรียงพรำคือพลาดท่าแบบไม่เป็นกระบวนเลยทีเดียวเพราะว่าทางฝ่ายตงฉินถึงอย่างไรซะก็เป็นฝ่ายที่มีคนดีมีฝีมือมากกว่าแล้วก็มีประสบการณ์การรบมากกว่าด้วยพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องชีวิตเป่าบุญจินค่ะซึ่งเรียบเรียงโดยการชนะคพันจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะวันนี้ตอนที่23ค่ะกำลังรบทับจับศึกพัวพันเงินแบบพลวันพลตูเลยทีเดียวนะคะระหว่างฝ่ายกังฉินฝ่ายของสนมพังกุยหุยที่มาทำรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็ฝ่ายขุนนางตงฉินที่พยายามจะกู้บ้านกู้เมืองกลับคืนมาตอนนี้ก็บทบู๊เยอะหน่อยนะคะครับผมผู้คนออกมากันแบบโอ้โหแหมทำเสียงกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะเยอะเหลือเกินตัวละครเยอะเหลือเกินครับพี่ค่ะแต่ก็นั่นแหละนะทางฝ่ายกังฉินดูเหมือนว่ากำลังแย่เพราะว่าทางฝ่ายตรงฉินนี่เขาประสบการณ์เยอะกว่าแล้วก็เขาก็จะมีคนดีมีฝีมือมากกว่าแล้วก็ดูสุขุมกว่าด้วยใช่ครับทั้งฝ่ายของกังฉินเนี่ยอย่างน้อยๆก็มาจากตระกูลเดียวก็คือทางด้านของตระกูลพังใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็ดูเหมือนว่ามีคนดีๆไม่เยอะเท่าไหร่มีแต่คนร้ายๆโลภๆน้อยคนนักที่จะเป็นคนดีในฝั่งคนชั่วครับแหมปรัชญามาเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมของห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนค่ะหลังจากที่คุณเนี่ยฟังเราสองคนทั้งอ่านทั้งเล่าให้ฟังนะคะเราก็อยากฟังแล้วก็อยากชวนให้มาช่วยจัดรายการกับเราค่ะโดยการส่งคลิปเสียงการอ่านหนังสือหรือว่าการเล่าเรื่องนะคะเรื่องหรือว่าหนังสือข้อความจากวรรณกรรมดีๆที่คุณชอบที่คุณประทับใจความยาวประมาณสัก5นาทีค่ะแล้วก็ส่งมาที่เพจ
รัศมีมณีนินนะคะอินบ็อกซ์มาเลยก็มีกติกานิดเดียวค่ะเดี๋ยวให้คุณจิตรินชี้แจงนะคะครับผมสำหรับกติกาการส่งมาร่วมสนุกกันนะครับก็อย่างที่พี่มีบอกครับผมอ่านหนังสือหรือเป็นช่วงหนึ่งของหนังสือหรือข้อความก็ได้ครับความยาวไม่เกิน5นาทีครับผมส่งเป็นไฟล์เสียงนะครับเป็นไฟล์ MP3 หรือไฟล์เป็นไฟล์เสียงอะไรก็ได้ครับส่งมาได้ทางแฟนเพจรัศมีมณีนินเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแนบรูปถ่ายครับคนอ่านกับหนังสือที่อ่านมาด้วยสักประมาณ1รูปครับแล้วก็เขียนบรรยายมานิดนึงว่าทำไมถึงอ่านหนังสือเล่มนี้ชอบเล่มนี้เพราะอะไรอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาออกอากาศในรายการให้ทุกคนฟังกันเลยครับผมกำลังรอรับอยู่นะคะแล้วก็คลิปที่ได้รับการนำมาออกอากาศค่ะเราก็จะมีของที่ระลึกจากไทย PBS ส่งไปให้ด้วยนะคะคืออันนี้ถือว่าคุณมาช่วยเราจัดรายการนะคะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือดีๆคิดว่าคราวนี้น่าจะได้อ่านหนังสือดีๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับพี่เพราะว่าห้องสมุดหลังไมค์เวลาที่เราเล่าให้ฟังเวลาที่เราอ่านให้ฟังเนี่ยเราก็จะลงลึกไปเรื่องนึงมันก็จะยาวไปเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เราจะได้อ่านหนังสือดีๆหลายๆเล่มในตอนเดียวกันค่ะรีบส่งมาเลยนะคะกำลังรออยู่ค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่สมรภูมิกันก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะในส่วนของกังฉินกับตงฉินสถานการณ์การรบเป็นไปอย่างไรบ้างแล้วกลับไปที่นั่นกันเลยนะคะฝ่ายซีหมงกับกำเหลียงพอได้รับชัยชนะก็พาทหารกลับไปค่ายแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้เมียวกิมฟังเมียวกิมก็ดีใจสักครู่หนึ่งเฮงหลิงกลับมาก็เล่าเรื่องให้เมียวกิมฟังโดยตลอดเมียวกิมก็เลยสั่งให้ทหารยกทัพกลับเข้าด่านแล้วก็เขียนหนังสือฉบับหนึ่งให้ทหารถือไปให้ชินชุนคีซึ่งตอนนี้ชินชุนคีอยู่ที่เขาโง่ไทยซัวฝ่ายพังหวนได้รับเป็นจดหมายฉบับแรกของพังเหลงบอกว่าพังยงยกทหารไปตีด่านซำกวนเพราะว่าชินชุนคียกทัพไปอยู่ที่เขาโง่ไทยซัวและเตียเฉยก็พาพระราชบุตรไปอยู่ที่เขาโง่ไทยซัวกับโคเพ่งก็รู้สึกวิตกเป็นอันมากแต่ก็ไม่ได้บอกกับนางพังกุยหุยหรือว่าสนมเอกพังนะคะกุยหุยนี่คือชื่อตำแหน่งคือเหมือนกับตอนเนี้ยสนมเอกพังหรือว่าพังกุยหุยเนี่ยเป็นคนคุมอำนาจแต่ก็ไม่ได้บอกต่อมาอีกเดือนหนึ่งก็ได้รับจดหมายจากพังเหลงอีกฉบับมีใจความว่าพังยงแพ้แก่ข้าศึกเสียทหารไปประมาณ 90,000 โอ้อันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยทีเดียวคราวนี้ไปแจ้งให้กับนางพังกุยหุยฟังนางพังกุยหุยพอทราบเรื่องเช่นนั้นก็บอกว่าการที่ท่านพี่ทั้งสองทำการแต่อำเภอใจจนเสียไพร่พลลงไปเป็นก่ายกองเช่นนี้ถือว่ามีความผิดมากแต่ข้าเห็นว่าเป็นญาติร่วมสายโลหิตจึงจะยกโทษให้ครั้งหนึ่งแต่เรื่องที่เขาโง่ไทยส่วนนั้นข้าคิดว่าควรจะรีบจัดการกำจัดซะคืนปล่อยไว้เราจะได้รับความลำบากมากพังหวนได้ฟังก็เห็นด้วยเขียนจดหมายไปถึงซังหลีปอกณเมืองเฮียงจิวกับเกียงเซาะณเมืองทงจิวบอกว่าให้สมทบคือให้สองฝ่ายเนี่ยมาสมทบกันแล้วก็ยกทหารไปตีเขาโง่ไทยสัวนายทหารทั้งสองคือซังหลีปอกแล้วก็เกียงเซาะพอทราบแล้วก็คุมทหารเมืองละ 10,000 เอามารวมกันแล้วก็ยกไปที่เขาโง่ไทยสัวซึ่งที่เขาโง่ไทยสัวเนี่ยโคเพง
คุมกำลังอยู่ที่นั่นฝ่ายลิ้วล้อพอทราบข่าวศึกก็รีบนำข่าวไปแจ้งกับโคเพงโคเพงซึ่งเป็นอดีตนายโจรโคเพงก็ประชุมนายทหารพร้อมกันแล้วก็บอกว่าบัดนี้ได้ทราบว่ามีทหารข้าศึกยกกองทัพมาทำร้ายเราใครจะอาสาออกไปสู้รบบ้างงักตงเสงขอรับอาสาข้าพเจ้าจะขอออกไปสู้รบเองโคเพงก็อนุญาตชินชุนคีคำนับโคเพงคือชินชุนคีนี่เป็นลูกบุญธรรมของโคเพงที่โคเพงเก็บเอามาเลี้ยงไว้ชินชุนคีบอกว่าข้าจะขอกำกับออกไปด้วยเมื่อโคเพงอนุญาตแล้วชินชุนคีกับงักตงเสงก็คุมพวกประมาณ 5,000 ลงมาจากเขาคอยท่าอยู่พอเกียงซอกกับซังหลีปอกยกทหารมาถึงพอมาถึงจุดที่หยุดตั้งค่ายซึ่งอยู่ห่างประมาณ5หลีซังหลีปอก็คุมทหาร 50,000 ยกออกไปชินชุนคีเห็นซังหลีปอยกทหารมาก็ให้งักตงเสงออกรบเพื่อที่จะดูคล้ายๆกับประเมินกำลังก่อนซังหลีปอเห็นงักตงเสงก็ร้องตะวาดไอ้โจรเจ้าคบคิดกันจะไปแย่งราชสมบัติในเมืองหลวงเหรอบัดนี้ข้ารับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินมาให้จับพวกเจ้าเนี่ยฆ่าเสียให้สิ้นถ้าเจ้ากลัวตายก็จงลงมาให้ข้าจับมัดซะโดยดีงักตงเสงได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธมากไอ้พวกกบฏเจ้าสมคบกันกับไอ้พังหวนพ่อลูกคิดจะแย่งราชสมบัติยังจะไม่น่าอวดอ้างว่ารับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินมาอีกเหรอไอ้พวกคนทรยศไม่รู้จักคุณอย่างพวกเจ้าเนี่ยถึงจะเอามาสับเป็นชิ้นๆก็ยังไม่สมกับความชั่วของพวกเจ้าหรอกซังหลีปอได้ฟังก็โกรธตรงเข้าไปเอาลูกตุ้มตีโดยแรงทางฝ่ายงักตงเสงก็เอาง้าวรับไว้จากนั้นก็ต่อสู้กันฟันโต้ตอบกันประมาณ20เพลงแต่ก็ไม่เพรียงพร้ำแก่กันสังหลีปอยเห็นว่าจะเอาชนะโดยฝีมือมิได้ก็แกล้งชักม้าหนีงักตงเสงไม่รู้อุบายก็ขับม้าตามไปพอชินชุนคีเห็นดังนั้นก็ตกใจตีม้าล่อเรียกให้กลับม้าล่อนี่คือเครื่องดนตรีเป็นการส่งสัญญาณแต่งักตงเสงนั้นมุ่งแต่จะเอาชนะก็ขับม้าตามไปโดยเร็วสังหลีป่อไปไกลแล้วพอเห็นงักตงเสงขับม้าตามมาก็ดีใจลงจากม้าปีนขึ้นต้นไม้แล้วก็เงื้อลูกตุ้มคอยท่าอยู่งักตงเสงเห็นสังหลีปอยืนเงื้อลูกตุ้มก็ร้องตะวาดไอ้สุนัขจนตรอกเจ้าสิ้นท่าแล้วหรือไงฮะจึงขึ้นไปแยกเขี้ยวอยู่บนต้นไม้น่ะนะจากนั้นก็ลงจากหลังม้าสังหลีปอได้ทีก็เหวี่ยงลูกตุ้มไปโดยแรงงักตงเสงตกใจรีบหลบไปใต้ท้องม้าปรากฏว่าลูกตุ้มถูกม้าล้มลงตายแล้วก็ทับงักตงเสงเอาไว้คือม้านี่รับเคราะห์แทนสังหลีปอดีใจเวียงลูกตุ้มหมายจะคว้างซ้ำอีกทีหนึ่งแต่ขณะนั้นมีเกาทันดอกหนึ่งแล่นมาถูกมือของสังหลีปอทำให้ลูกตุ้มหลุดจากมือและสังหลีปอก็ตกลงมานอนสลบงักตงเสงเห็นเช่นนั้นก็ผลักซากม้าออกไปแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งเข้าไปดูพอเห็นสังหลีปอนนอนสลบก็ชักกระบี่ออกจะตัดศีรษะในขณะนั้นเองได้ยินเสียงคนร้องห้ามเดี๋ยวก่อนอย่าฆ่าคนที่ไม่รู้สึกตัวเลยงักตงเสงหันไปดูเห็นชาย4คนเดินมาพอเข้ามาใกล้ๆก็จำได้ว่าเป็นน้องชายกับคนใช้2คนแต่อีกคนหนึ่งนั้นไม่รู้จักคือมี4คนน้องชาย1คน
คนใช้สองคนแล้วก็มีคนแปลกหน้าอีกหนึ่งคนงักสินเข้าไปกอดพี่ไว้แล้วก็ร้องไห้งักตงเซ็งก็ร้องไห้ด้วยจากนั้นเตียจุนงักสงงักเจงก็เข้าไปคำนับงักตงเซ็งงักตงเซ็งรับคำนับเตียจุนก็ถามน้องชายว่าคนคนนี้เป็นใครงักสินก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็บอกว่าข้าจะมากับคนใช้เท่านั้นแต่พี่แซ่เตียไม่ไว้ใจจึงตามมาด้วยเมื่อตะกี้นี้พี่แซ่เตียยิงเกาทันถูกมือไอ้ศัตรูพี่จึงรอดชีวิตงักตงเสงได้ฟังก็กล่าวขอบคุณเตียจุนแล้วก็ให้งักสงหาเถาวันมามัดสังหลีป่อหามไปส่วนตัวนั้นเอาม้าของสังหลีป่อขี่นำหน้าแล้วก็เดินทางกลับพอเห็นชินชุนคียังยืนม้าคอยอยู่ก็ลงจากหลังม้าเข้าไปคำนับชินชุนคีชินชุนคีก็เลยถามว่าไปพาเอาใครมาด้วยเพราะว่าไม่รู้จักกับเตียจุนงักตงเสงก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทุกประการชินชุนคีพอทราบเรื่องก็มีความยินดีชวนคนเหล่านั้นกลับแล้วก็บอกให้พวกลิ้วล้อหามสังหลีป่อขึ้นไปบนเขาแล้วก็พากันเข้าไปถวายคำนับพระราชบุตรทูลให้ทรงทราบพระราชบุตรทรงทราบเรื่องก็ทรงยินดีตรัสทักทายปราศัยงักศิลแล้วก็เตียจุนเป็นอย่างดีงักศิลกับเตียจุนก็เข้าไปคำนับนายโจรก็คือโคเพงแล้วก็เตียเฉยสักครู่หนึ่งสังหลีป่อก็ฟื้นพอรู้ตัวว่าถูกมัดก็โกรธยิ่งนักสะบัดโดยแรงจนกระทั่งเถาวัลย์เนี่ยขาดแล้วก็ตรงเข้าไปจะเตะงักตงเสงเตียจุนก็เลยเอาสันเกาทันฟาดจนกระทั่งสังหลีป่อล้มลงโคเพงเห็นเช่นนั้นก็โกรธจะให้จับตัวสังหลีป่อเนี่ยเอาไปฆ่าแต่ชินชุนคีเป็นคนบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าให้ขังเอาไว้ก่อนเสร็จศึกเมื่อไหร่ค่อยจัดการโคเพงก็เลยจับเอาตัวซังหลีป่อนี่ไปขังไว้แล้วก็ถามเตียจุนเดี๋ยวนี้ตึกเล้งเพงไซอ๋องไปอยู่ที่ไหนเล่าตึกเล้งเพงไซอ๋องบอกว่าจะไปหาที่สงบอารมณ์จะไปอยู่ที่ไหนนั้นข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันพรุ่งนี้ข้าก็ต้องลากลับเพราะว่าเป็นห่วงบ้านพระราชบุตรกับคนเหล่านั้นเสียใจที่เตียจุนจะต้องจากไปโคเพงก็เลยจัดโต๊ะเลี้ยงสุราอาหารเป็นอันดีข้างฝ่ายทหารของซังหลีปอเห็นอีกฝ่ายจับนายของตัวไปได้ก็ตกใจรีบกลับไปที่ค่ายแล้วก็เล่าเรื่องให้เกียงเซาะฟังเกียงเซาะก็เลยเขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปแจ้งที่เมืองหลวงรุ่งขึ้นก็คุมทหารออกไปท้ารบที่หน้าเขาเตียจุนเห็นเช่นนั้นก็เลยขอรับอาสาไหนๆข้าก็จะลาไปวันนี้แล้วขอออกรบฉลองพระเดชพระคุณเจ้านายสักครั้งหนึ่งโคเพงก็อนุญาตเตียเฉยก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปกำกับด้วยคือจะออกร่วมรบด้วยจากนั้นก็ชวนเตียจุนแล้วก็คุมลูกน้องลงจากเขาพอลงไปก็เห็นเกียงเซาะยืนม้าอยู่เตียจุนก็ขับม้าตรงเข้าไปถามนี่เจ้าชื่อแซ่อะไรจงรีบบอกมาเราคือเตียจุนน้องชายเต็กเหลงเพ่งไซอ๋องจะมาเอาชีวิตเจ้าแล้วเจ้าจงยื่นขอมารับคมอาวุธของเราแต่โดยดีเกียงซอได้ฟังก็โกรธโต้ตอบกลับไปว่าเฮ้ยเจ้าอย่าพูดจาให้มันโอหังนักข้าเนี่ยชื่อเกียงซอจะมาเอาชีวิตเจ้าวันนี้จากนั้นก็ตรงเข้าไปแล้วก็เอากระบองฟาดเขาให้เตี้ยจุนเอากระบี่รับไว้ต่างสู้รบกันดุจเสือสองตัวสู้กันทั้งสองฝ่ายรบกันได้ประมาณ60เพลงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกันได้เตียจุนนั้น
ตั้งใจจะเอาชนะให้ได้ก็แกล้งทำเป็นชักม้าหนีแล้วก็ร้องบอกอีกฝ่ายนี่วันนี้เราอิดโรยมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยมารบกันใหม่แล้วกันแต่เกียงซ้อนั้นรู้ทันเจ้าอย่ามาทำกลหล่อลวงเราเลยเรารู้ทันหรอกนะจากนั้นเกียงซ้อก็ทำเป็นยืนม้าเฉยอยู่เตี้ยจุ่นเห็นเกียงซ้อไม่ยอมไล่ตามมาก็ควบม้าเลยไปพอถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งก็ปลดเกาทันออกแล้วก็เล็งยิงออกไปปรากฏว่าลูกเกาทันถูกเกียงซ้อที่ไหล่ขวาพลัดตกลงมาทหารก็ตกใจช่วยกันอุ้มเกียงซ้อหนีเข้าค่ายจากนั้นเตี้ยจุ่นก็ตรงเข้าไล่ฆ่าฟันทหารของเกียงซ้อล้มตายเป็นอันมากส่วนเตียเฉยก็คุมทหารตีซ้ำเติมจนค่ายแตกขู่ม่อทหารรองกลัวเกียงซ้อจะเป็นอันตรายก็อุ้มพาเกียงซ้อหนีออกทางหลังค่ายเตียเฉยเตียจุ่นสั่งให้พวกลูกน้องเก็บสาตราบุตรแล้วก็เสบียงอาหารขึ้นไปบนเขาเล่าความให้โคเพงแล้วก็ชินชุนคีฟังโคเพงก็สรรเสริญเตียจุ่นว่าสมควรจะเป็นนายทหารเอกเตียจุ่นคำนับลาราชบุตรแล้วก็คนเหล่านั้นกลับไปบ้านข้างฝ่ายคูม่ออุ้มเกียงซ้อหนีมาพอเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็วางลงข้างทางเกียงซ้อรู้สึกว่าตอนนี้กำลังนอนกลางดินก็สงสัยคือจำไม่ได้พอคูม่อเล่าให้ฟังเกียงซ้อก็ถึงกับร้องไห้เราแบบนี้เราจะมีหน้ากลับไปเมืองทงจิ๋วได้ยังไงครูม่อก็พูดปลอบโยนต่างๆแล้วก็แนะนำว่าท่านจงกลับไปเมืองทงจิ๋วเถิดจะได้รวบรวมทหารแล้วก็ยกทัพมาแก้แค้นศัตรูใหม่เกียงซอได้ฟังก็เห็นด้วยตามนั้นสักครู่ก็เห็นทหารของตนวิ่งหนีมาเป็นพวกๆก็เรียกมารวบรวมได้ประมาณ 3,000 แล้วก็ยกพวกเดินทางไปที่เมืองทงจิ๋วพอไปถึงก็เขียนจดหมายบอกไปยังเมืองหลวงฝ่ายทหารที่ถือหนังสือของเมียวกิมออกมาจากด่านซำกวนพอถึงเหงาโง่ไทยซัวก็นำหนังสือไปมอบให้กับชินชุนคีชินชุนคีพออ่านจดหมายฉบับนั้นเรียบร้อยก็ส่งให้กับโคเพงแล้วก็เตียเฉยดูคนทั้งสองก็ชมเชยเมียวกิมแล้วชินชุนคีก็เขียนหนังสือบอกเรื่องราวทางนี้ก็คือแจ้งข่าวบอกเล่าสถานการณ์ให้ทหารเนี่ยถือกลับไปให้เมียวกิมข้างฝ่ายงักตงเสงรู้สึกเป็นห่วงแม่แล้วก็น้องสาวก็ให้งักเจงถือหนังสือบอกข่าวกลับไปที่เมืองเซียงจิวซึ่งเป็นบ้านแล้วก็ให้อยู่เป็นเพื่อนแม่ที่นั่นฝ่ายพังหวนได้รับจดหมายของเกียงซ้อก็โกรธเตียจุ่นเหลือเกินคิดจะให้คนไปกำจัดเตียจุ่นแต่ก็กลัวว่าจะต้องเปิดศึกสองหน้าเพราะว่าเตียจุ่นนั้นเป็นหลานของเต็กเซงเพ็งไซอ๋องแล้วก็มีพวกพ้องที่เป็นทหารเป็นอันมากอีกทั้งเตียเฮาก็เป็นถึงเจ้าแผ่นดินเซียนเฉียนกกถ้ารู้เรื่องก็อาจจะยกทัพมาช่วยทำให้ได้รับความยากลำบากเพิ่มขึ้นก็เลยต้องสงบเอาไว้แต่มีหนังสือไปแจ้งตามหัวเมืองให้เกณฑ์ทหารฝึกซ้อมเพลงอาวุธให้ชำนิชำนาญแล้วก็ให้จัดเตรียมเสบียงอาหารเอาไว้ให้พร้อมมูลคือเตียจุ่นคนนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดามีไพร่พลเป็นของตัวเองด้วยเป็นคนมีเชื้อมีสายฝ่ายพังหวมบุตรชายของพังยงซึ่งเกิดจากนางหน้าสีฮูหยินนั้นบัดนี้อายุได้15ปีเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดยิ่งนักจมูกหักหน้างอกปากกว้างคางเสี้ยมซุ้มเสียงก็แหบแห้งแล้วก็เป็นคนมุทะลุดุร้ายตั้งแต่นางเตียวสีไทกุ่นผู้เป็นย่ายกครอบครัวมาอยู่ที่เมืองเซียงจิ๋วบ้านเดิมพังหวมก็ถืออำนาจปู่เที่ยวข่มเหงราษฎรให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก
นางหน้าสีหูหยินนั้นเป็นคนดีไม่ยินดีเลยในการที่ตระกูลของสามีทำการทุจริตต่อแผ่นดินแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรวันหนึ่งเป็นวันกลางเดือน12ชาวบ้านชาวเมืองแข่งเรือกันสนุกสนานพังหวมก็ชวนคนใช้ไปเที่ยวเดินเที่ยวดูงานปรากฏว่าไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งสวยราวกับนางฟ้าเดินมากับคนใช้พังหวมก็ตกตะลึงจ้องมองจนใจลอยผู้หญิงนั้นผ่านเลยไปก็เสียดายยิ่งนักถามคนใช้ว่าหญิงนั้นเป็นลูกสาวใครลูกสาวงักยงชื่องักแง่เกียวพังหวงกลับมาบ้านก็เข้าไปที่ห้องหนังสือนอนรำพึงถึงนางงักแง่เกียวไม่เป็นอันกินอันนอนจนร่างกายซูบผอมนางหน้าสีหูหยินผู้เป็นมารดาก็เป็นห่วงเข้าไปถามอาการคือก็คงถามอาการว่าทำไมถึงไม่เป็นอันกินอันนอนจนซูบผอมมีอะไรหรือเปล่าพังหวมก็ไม่ตอบบอกแต่ว่าคือว่าข้ากลับมาจากเที่ยวดูงานแข่งเรือข้าก็เจ็บตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางหน้าสีหูหยินก็สงสัยตามให้หมอมาตรวจดูหมอก็บอกว่าโรคของท่านราชบุตรนี้เกิดจากหัวใจไม่ปกติไม่ต้องกินยาอะไรหรอกเพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้นก็จะหายจากนั้นหมอก็ลาไปนางหน้าสีหูหยินก็เข้าไปปลอบโยนแล้วก็ถามลูกนี่เจ้ามีทุกข์มีร้อนอย่างใดก็บอกแม่มาเถอะหรือว่าเจ้าไปชอบใจลูกสาวใครเข้าเดี๋ยวแม่จะส่งคนไปสู่ขอให้พังหวมพอฟังแม่พูดรับรองอย่างนั้นตรงจุดเป๊ะเลยก็คำนับแม่แล้วก็รีบบอกว่าข้าไปเที่ยวดูงานแข่งเรือแล้วก็เห็นนางงักเง็กเกียวบุตรสาวของงักยงเป็นที่ต้องตาต้องใจข้านะขอให้ท่านแม่โปรดสู่ขอให้แก่ข้าด้วยแต่ตระกูลเขากับตระกูลเรามีความอาฆาตกันอยู่ถึงจะไปสู่ขอก็ป่วยก้านเปล่าๆเขาคงไม่ยกให้หรอกเจ้าอย่าไปรักเขาเลยเอาเถอะเดี๋ยวแม่จะหาหญิงสาวคนอื่นๆให้เจ้าใหม่นะพังหวมได้ฟังก็เสียใจล้มตัวนอนร้องไห้ไม่พูดไม่จานางหน้าสีหูหยินก็นึกเคืองลูกชายที่ไม่เชื่อฟังเรียกคนใช้มาสั่งให้อยู่ดูแลพังหวมแล้วก็ออกไปพังหวดคนใช้ก็เข้าไปปลอบโยนคุณชายอย่าเสียใจไปเลยคุณชายรีบกินยาให้หายเถอะแล้วก็ไปอ้อนวอนท่านย่าให้ไปขอให้กันแล้วกันพังหวมได้ฟังก็เกิดความหวังลุกขึ้นมาได้อาการกระปรี้กระเปร่าหายเป็นปริดทิ้งตรงเข้าไปหานางเตียวศรีไทยกุลผู้เป็นย่าและก็เล่าเรื่องให้ฟังนางเตียวศรีไทยกุลฟังแล้วก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีห้ามปรามต่างๆนานาแต่พังหวมก็อ้อนวอนท่านย่าข้ามีความรักนางจริงๆถ้าไม่สมความคิดข้าคงจะต้องตรอมใจตายเป็นแน่เอาละถ้าเจ้ารักใครเขาจริงๆอย่าจะลองให้คนไปพูดกับแม่เขาดูนะพังหวมได้ฟังก็ยินดีลาย่ากลับไปนางเตียวศรีไทยกุลก็เลยเรียกยายเฮงผัวแล้วก็มาสั่งเจ้าจงไปที่บ้านนางบุญศรีแล้วก็บอกกับเขาว่าเราต้องการที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกับเขาจะขอนางงักเง็กเกียวให้กับพังหวมหลานของเรานางเฮงผัวคำนับลาแล้วก็ไปหานางบุญศรีหูหยินเล่าเรื่องให้ฟังทุกประการ
เดี๋ยวตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะว่าตกลงแล้วนางบุญศรีฮูหยินเนี่ยจะยกลูกสาวให้ไหมจะกลายเป็นโรมิโอกับจูเลียตไปแล้วแต่โรมิโอนี่เขาหล่อมากนะครับอันนี้หน้าเป็นจระกาเลยใช่คือพังหวมนิสัยก็ไม่ดีครับหน้าตาก็ไม่หล่อคือจริงๆต้องบอกว่าขี้เหร่ครับไม่ใช่ไม่หล่ออย่างเดียวนะคะคือเป็นลักษณะหน้าตาของคนที่ดูแล้วน่ากลัวแล้วสองตระกูลเนี้ยไม่ถูกกันอีกอริกันเป็นกังฉินกับตงฉินคือแยกข้างกันอย่างชัดเจนมากครับคือมองแล้วนี่มันไม่มีข้อดีอะไรเลยที่จะยกให้นั่นน่ะสิพี่ถามว่ารักกันไหมก็ไม่รักกันไม่รู้จักกันอีกต่างหากไอ้ฝ่ายนี้ไปชอบเขาฝ่ายเดียวใช่แล้วก็ไม่มีดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปตอนที่24ชีวิตเป่าบุญจินซึ่งตอนนี้เป่าบุญจินไม่มีชีวิตแล้วนะเป่าบุญจินลงไปทำหน้าที่อยู่ในนรกค่ะครับอย่าลืมนะคะส่งคลิปเสียงอ่านเล่าหนังสือที่คุณชอบคุณประทับใจค่ะความยาวไม่เกิน5นาทีส่งมาที่แฟนเพจรัศมีมณีนินนะคะทางอินบ็อกซ์ค่ะหรือถ้าเกิดติดขัดอย่างไรก็ส่งข้อความมาทักแล้วก็มาคุยกันได้วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ